ป้าพรบอกว่าเนี่ยร้องเรียนเข้ามาพี่หนอมป้าพรบอกมา2วันแล้วป้าพรป้าพรสวัสดีจ้า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 รออยู่จ้าป้าพรครับสัญญากันก่อนอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะอย่าเอ่ยชื่อนะจ้าจ้าจ้าไม่เอ่ยหรอกค่ะเอาประเด็นว่าวันก่อนป้าพรโทรมาบอกว่ามีข้าวต้มเหล้าอยู่ข้างบ้านป้าใช่ไหมใช่ค่ะเออทีนี้มันเป็นเหล้ามีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรประชาชนล่ะเหล้านั่นอ่ะฮะเถื่อนไม่เถื่อนล่ะเขามีอนุญาตถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นโรงเหล้าชุมชนถูกต้องแต่ว่าปัญหาก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญเป็นไงกลิ่นเป็นยังไงเวลาต้มมันก็กลิ่นก็เหม็นค่ะกลิ่นเหล้ามันก็ขึ้นมาก็ลอยมาตามอากาศมาหาบ้านป้าค่ะแล้วกลิ่นมันเป็นกลิ่นเหล้ารสเหล้าหรือเปล่าหรือเหม็นอะไรอ่ะเหม็นเวลาต้มมันก็กลิ่นเหล้าค่ะกลิ่นเหล้าแล้วไม่เมาหรือป้าไม่ดีหรือเมานอนทั้งวันหรือไงป้าก็เมาป้าก็มึนป้าก็มึนค่ะมึนเลยใช่ไหมกลิ่นที่ก็ต้มเหมือนนะค่ะทุกวันนะเนาะมันเป็นโรงงานนะเนาะแล้วมันก็ไม่มีปล่องอะไรขึ้นไปสูงสูงป้องกันเลยเหรอชุมบ้านติดกันเหรอติดกันเลยค่ะติดกันเขาเรียกสุราอะไรแต่ยี่ห้ออะไรที่เขาขายอยู่อ่ะอยู่ท้องอยู่ทองอยู่ทองเขาตั้งว่าเหยี่ยวทองอ๋อเหยี่ยวทองนกเหยี่ยวเหยี่ยวทองก็จดทะเบียนถูกต้องเป็นสุราชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุยกับทางเจ้าของเขาแล้วยังไงอ่ะเขาแก้ยังไงบ้างที่ผ่านมาคุยตั้งแต่ปีเขามาตั้งปี61คุยตั้งแต่ปี62โอ้แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ช่วยมาดูไหมยิ่งคุยก็ยิ่งสร้างเพิ่มขึ้นมาที่แรกมาขอให้ป้าเซ็นเขาสร้างเตาเดียวเขาบอกว่าไม่ให้มีปัญหาสักอย่างเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านป้าก็เชื่อใจเขาป้าใจง่ายไปหน่อยตอนนั้นเซ็นไปแล้วเป็นสุราชุมชนนะป้านะเป็นของชุมชนใช่ไหมค่ะผู้ใหญ่บ้านทำเองเหรอฮะผู้ใหญ่บ้านต้มเองเหรอเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านค่ะอ๋อแต่ว่าเดือดแล้วปัญหาก็คือเขาทำงานเป็นเลขาของเทศบาลค่ะโอ้แล้วป้าแล้วไม่ทะเลาะกันเหรอแล้วป้าคนเดียวเดือดร้อนหรือเดือดร้อนหลายคนเดือดร้อนหลายบ้านแต่ป้าไปให้เขาเซ็นมีผลกระทบหมดแล้วแล้วป้าก็ไปแจ้งเทศบาลพอป้าไปแจ้งเทศบาลจะแจ้งกับสามิตรอำเภอพอเขามาตรวจสอบเขาก็พ้องกับป้าว่าป้าหมิ่นประมาทเขาโอ้เหรอแล้วไปให้บ้านที่ข้างเพียงที่ว่า5หลังคานั่นน่ะเซ็นให้ป้าใช่ไหมเซ็นเป็นพยานให้ป้าเขาก็ไปให้เขาเซ็นว่าไม่มีผลกระทบสังงานตอนนี้ป้าไปร้องทุกข์แล้วใช่ไหมไปร้องทุกข์แล้วแล้วก็ไปขึ้นศาลแล้วโอ้ฟ้องศาลนู่นน่ะศาลตัดสินว่าไงแล้วศาลตัดสินว่าไงว่าฟ้องตัดสินว่าที่แรกใช้พื้นใช่ไหมคะก็ควรก็ลอยมาบ้านป้าทั้งวันกลางคืนก็มีกลิ่นเหม็นเข้ามาป้าครับเอาที่ศาลตัดสินเนี่ยศาลตัดสินว่าอย่างไรศาลตัดสินให้ใช้แก๊สอ๋อให้ปรับเปลี่ยนแล้วแต่ปัญหาควรมันหายไปแต่กลิ่นมันไม่หายค่ะก็ยังไม่ดีขึ้นหลังจากศาลตัดสินแก้ไขแล้วก็ยังมีกลิ่นอยู่เหมือนเดิมจ้าทีนี้ป้าโทรมาเนี่ยป้าต้องการอะไรอ่ะครับต้องการถามคุณหนอมว่าที่ป้าเซ็นให้เขานั่นแหละทีแรกป้าเป็นฝ่ายผิดไหมเป็นยินยอมให้เขามาติดตั้ง
ไม่หรอกครับไม่ผิดหรอกครับป้าป้าครับ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 คือมันเหมือนกับว่าเขาจะประกอบกิจการเขาก็ต้องถามความเห็นชาวบ้านในพื้นที่ในชุมชนแหละเขาก็ทําถูกกระบวนการแล้วชาวบ้านต้องยินยอมถ้าเขาไม่ยินยอมเนี่ยก็ถูกร้องคัดค้านเนี่ยก็ตั้งไม่ได้จ้าใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปแต่นี้พอตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบนะครับผลกระทบผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องทุกข์นะครับขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่สร้างผลกระทบทีนี้ถ้าคุยกันไม่ได้ก็สุดท้ายก็ไปฟ้องกันที่ศาลตัดสินก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้แล้วก็ปรากฏยังไม่จบไอ้เรื่องควันเรื่องไฟที่ใช้เป็นแก๊สก็ดีขึ้นแต่เรื่องกลิ่นยังอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าข้อเท็จจริงสมมุตินะสมมุติว่าเป็นไปตามอย่างที่ป้าว่าเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเป็นความเดือดร้อนของป้าและชาวบ้านคนอื่นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในเขตเทศบาลก็บอกทางเทศบาลให้ช่วยมาดูแลฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลก็ต้องมาดูแลลูกบ้านนะครับในขณะเดียวกันสรรพสามิตนะครับผู้ที่อนุญาตก็ต้องมาช่วยดูให้เขาทํากิจการได้แต่ชาวบ้านต้องไม่เดือดร้อนค่ะนะในขณะเดียวกันถ้าทํากิจการและชาวบ้านเดือดร้อนใครที่มีหน้าที่ดูแลช่วยกันน่ะให้อยู่กันได้ให้อยู่กันได้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการอยู่ได้หรือผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องแก้ไขอ่ะช่วยกันแก้แต่ถ้าไม่แก้เดี๋ยวฟ้องกันอีกชาวบ้านกับผู้ประกอบการเขาอ่ะใช่ไหมป้าป้ากระทุกอยู่แบบนี้เนาะครับชาวบ้านเขาไม่อยากจะยุ่งเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่อยากจะยุ่งเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ฝากพี่ผู้ใหญ่และเจ้าของลูกชายของพี่ผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแหละเราเป็นผู้นำอ่ะค่ะเอาอย่างนี้ครับป้าครับเดี๋ยวขอประสานให้นะประสานให้เกิดการพูดคุยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปคุยกันนะป้านะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็มาค่ะเจ้าหน้าที่ไหนไปอ่ะเจ้าหน้าที่ของคุณถนอมนั่นล่ะค่ะมาจากลำปางก่อนที่จะมาเขาก็แจ้งเทศบาลครับเทศบาลแล้วก็ไอ้คนที่ส้มเนี่ยทำงานอยู่ที่เทศบาลเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาทำความสะอาดอะไรหมดอ่ะไม่ให้มีกลิ่นเมื่อวานไม่ต้มเลยไม่ต้มก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมพอไม่ต้มก็ไม่มีกลิ่นเพราะเจ้าหน้าที่กลับก็ต้มก็มีอีกอย่างนั้นเปล่าเออวันนี้ต้มค่ะก็เหมือนเดิมนะคะคือเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมไปอ่ะใช่เอาเถอะป้าเดี๋ยวคงจะต้องหาทางแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับเฉพาะหน้าระยะยาวเดี๋ยวเราขอให้ได้มีการพูดคุยกันนะอย่าได้ไปฟ้องร้องกึศแล้วก็ไม่อยากให้เป็นคดีป้าขรามอย่างหนึ่งว่าโรงงานอยู่กลางชุมชนอยู่กลางหมู่บ้านอย่างนี้มันมีด้วยเหรอคะมันทำได้เหรอคะอันนี้ก็ต้องไปดูผู้ออกใบอนุญาตนะครับป้าครับค่ะผู้ให้ใบอนุญาตที่ตั้งที่ประกอบการเขาเรียกว่าการทำสุรากลั่นชุมชนหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ใช่สุรากลั่นชุมชนคือเขาจะมีการขออนุญาตอยู่นะคะมาตรา5ติดกันเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเขาทำในพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้ก็ต้องตรวจสอบอะครับป้าครับค่ะเอานะเอาเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้ติดตามให้นะป้านะคะติดตามความคืบหน้าจากกรมควบคุมมลพิษแหละโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอัตพลเจริญชันสานะท่านตามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานช่วยบันทึกเรื่องนี้ส่งท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตละวรนแสงสนิทด้วยนะค่ะบันทึกเรื่องให้เรียบร้อยนะนะครับแล้วส่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะป้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ